เสร็จมาแล้วกากแล้วนักวิทยาศาสตร์เอ้ยอย่ามานั่งขี้คุยนะฮะถ้ารู้จุดเกิดของไฮโดรเจนกับออกซิเจนทำไมจะทำไม่ได้เนี่ยจับมันรวมหัวกันเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ารู้ที่เกิดของมันนะครับ จับมันรวมหัวกันมันก็เป็นน้ำทันทีนะครับนะเอ็นนิยาเลยใช่ป่ะเอ็นนิยาที่ว่าร้อนนะใช่หรือเปล่าลานิยาเอ็นนิโยเลยภาษาสเปนอย่าไปโยอย่าไปย่าเลยครับมันร้อนกับฝนนะก็จบแล้วใช่ไหมมันร้อนทำให้ฝนตกมันตกมากก็สลายไปให้มันหายตกก็จบเลยไม่ต้องยากอะไรฟังใหม่นิดนึงครับหนูคิดว่าถ้าคุณลุงช่วยให้คนรอดพ้นทั้งหมดก็คงไม่เรียกว่าไวรัสนี้มาเพื่อคัดกรองคนหรือเปล่าครับมันช่วยได้หมดก็ดีเลยครับมันช่วยได้หมดแล้วครับแค่คนไทยภาษาไทยดิก็ช่วยได้เฉพาะคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับยกเว้นท่านจะแชร์ไปให้กับใครๆแต่ได้รู้เลยรู้ตามยกเว้นตรงนั้นครับถ้าท่านคิดว่าแชร์ไปให้เพื่อนฝูงญาติมิตรได้ก็เชิญครับจะได้ช่วยป้องกันไว้เสร็จสรรพจะมาให้เขาได้รู้ถ้าคิดว่าภาษาลุงเป็นภาษาที่น่าติดตามหรือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงนำเสนอสามารถที่นำมาช่วยรักษาตัวเองได้ก็แชร์ไปนะครับนี่ครับจะให้ลุงแชร์เหรอโอ้ยนั่นแหละครับให้ลุงแชร์เองโอ้ยแม่ละครับวันหนึ่งจะมานั่งพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ต้องให้นั่งแช่อยู่โอ้ยก็เป็นหน้าที่ของท่านสิครับใช่หรือเปล่าครับถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันเยอะๆนานๆนะครับมันก็ถูกคัดกรองไปเรื่อยแหละครับดังนั้นก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันไปถ้าคิดว่ามันดีแล้วประสบสมันแตนก็แค่นั้นเองใช้ความร้อนภายในทำให้ผิวกายภายนอกอบอุ่นทำให้อุณหภูมิร่างกายสมดุลกันระหว่างภายในและภายนอกใช่ไหมคะแม่นแล้วแม่นแล้วอีหลีอีหลีใช่แล้วครับอุณหภูมิภายนอกภายในที่มันสมดุลไปได้อย่าลืมนะว่าอุณหภูมิภายนอกมันคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะความกดความดันความช้อนความร้อนเนี่ยความกดความดันความชื้นความเย็นความร้อนภายนอกมันควบคุมไม่ได้โอเคไหมครับแต่เราสามารถปรับตัวเราเข้าสู่ภายนอกได้โดยวิธีการที่ลุงพูดถึงเสมอเนี่ยครับเห็นไหมครับใช่นะวิทยาศาสตร์การแพทย์มันจะทำตัวกันข้ามกับธรรมชาตินึกออกไหมครับวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาจะทำกันตรงกันข้ามกับธรรมชาติความจริงวิทยาศาสตร์เขาศึกษาธรรมชาตินะนะคอนเซปต์ไอเดียวิชาวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาความเป็นมาและความเป็นไปของธรรมชาติเห็นไหมครับเอาเข้าจริงทำลายธรรมชาติเถียงลุงไหมนี่โอ้ยเดี๋ยวชอบเอาสีข้างถูต่อนะโยมก็จะเถียงลุงไปทำไมล่ะใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเงินธรรมชาติก็เล่นงานกลับสิครับทีนี้ไวรัสโคโรนาก็เกิดมาตามกฎของธรรมชาติของมันเองก็เล่นงานมนุษย์สิครับมันไม่เล่นแต่ลุงเพราะว่าลุงเข้าใจธรรมชาติใช่ไหมแล้วลุงก็อยู่คนเดียวไม่ได้ทีนี้นะรู้จักลุงก็เหงาหงอยไปเหมือนกันนะจะให้ลุงคุยกับใครหนึ่งก็บอกอยู่ก็เป็นหมู่คณะท่านเองนะครับใช่ไหมฮะใช่นะนี่ก็คิดหลักคิดก็มีแค่นี้เองมนุษย์คนไหนอยู่คนเดียวได้โลกไปนี่จะดูนะครอบครัวหนึ่งก็อยู่ไม่ได้นะทุกวันนี้เอาถ้าแน่จริงหอบไปเลยครอบครัวหนึ่งอยู่ในกอไหนก็ได้เชิญเถอะไปทั้งครอบครัวนะกี่โลก็ว่าไปอยู่ได้ไหมไม่มีทางอันตรายด้วยเข้าใจหลักพื้นฐานที่อยู่ด้วยกันในสังคมโลกใช่ไหมอย่ามาแบ่งกันนี่คือว่ามนุษย์ร่วมกัน
ต่อไปความเชื่อมันจะหายนี้ไปหมดนะความเชื่อมันจะหายความเชื่อโดยเฉพาะยิ่งความเชื่อนะทางด้านศาสนานะครับขออนุญาตก็แล้วกันนะทุกศาสนาจะหายไปหมดนะมันสู้ความจริงในฝั่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้โอเคไหมแต่ความจริงในฝั่งวิทยาศาสตร์ก็รู้ไม่แจ้งเห็นไม่จริงก็เลยต้องอาศัยพุทธศาสตร์มาอธิบายนะครับจึงจะรู้แจ้งไปพร้อมๆกันเห็นจริงไปพร้อมๆกันสุดท้ายแล้วก็จะอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับยกเว้นทางกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่สนก็ซอยบ่ได้แล้วพอไงใช่ไหมครับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราก็แค่นั้นเองนะยิ่งลุงเนี่ยยิ่งง่ายๆเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเกาหลีใต้วันนี้5 องศาไม่หนาวเลยเชียกลางวันอุ่นๆเพราะมีแสงแดดให้สัมผัสนั่นแหละคุณฮันคุณฮันโอเคครับรับแซบครับลุงคะ2 วันนี้ไม่รู้เป็นไรกันไม่เห็นหรือได้ยินใครพูดอะไรนิดนึงหรือผิดสัญญากันวันเดียวทั้งที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมโหฬารเลยมันเบื่อจังมันเกลียดมันไม่ชอบมันไม่สบายใจบางครั้งนึกเหมือนผีเข้าเลยทำไมเป็นแบบนี้ห่วยถ้าตัวเราไม่รู้ตัวเราแล้วจะให้ใครมารู้ล่ะฮะคุณดินนะก็บอกมันเป็นเช่นนั้นแหละถ้าไปหาแพทย์ก็บอกว่าอายุเท่าไร45ใกล้ๆกับ50ก็แปลว่าไหวเงินไหวเงินไหวทองขาดฮอร์โมนไม่รู้ฮอร์โมนอะไรที่ว่าเอ้าใส่เข้าไปเอสโตรเจนถ้าเป็นเพศแม่นะหรือว่าใครจะใช้คำว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนยังไงเนี่ยกินฉีดเข้าไปพอสู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกเหนือชั้นกว่าเยอะนะครับฮอร์โมนอะไรกันพลังงานบริสุทธิ์ถ้ามีแล้วครับโอ้โหสบายเลยครับ